เราต้องออกจากเมืองเอลาฟงนิซีแล้วนะคะแล้วเราจะไปอีกเมืองนึงนะคะหาดที่นี่สวยมากขอบอกนะคะมาถ้ามาเกาะครีตไม่ควรพลาดที่นี่นะคะเป้าหมายปลายทางของเรานะคะวันนี้อยู่ที่อ่าวลูโธนะคะแต่ทีนี้ว่าที่อ่าวลูโธนะคะไม่มีถนนตัดผ่านนะคะทุกคนจะต้องใช้เรือเฟอร์รี่เพื่อที่จะเดินทางมายังอ่าวนี้ค่ะและคืนนี้นะคะเราไม่ได้พักที่อ่าวลูโธนะคะแต่เราพักที่อ่าวโอฮาสฟากิยงนะคะซึ่งเดินทางมาที่อ่าวลูโธเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่20นาทีค่ะนี่เราออกจากเรือแล้วนะนี่ค่ะออกจากเรือแล้วใครที่มีสัมภาระเขาก็จะมีการตรวจสอบคอนโทรลนะบ๊ายบายร้านอาหารเยอะมากมีของกินที่อ่าวลูโธนะคะมีร้านอาหารแล้วก็โรงแรมมากมายเลยนะคะถ้าใครอยากจะพักผ่อนที่นี่นะคะก็สามารถที่จะพักที่นี่ได้นะคะและที่เราเห็นขาวๆนั่นก็คือตึกขาวๆนะคะก็เป็นโรงแรมร้านอาหารนะคะเรือมาส่งเราแล้วเรือก็กลับออกไปแล้วเรือเฟอร์รี่ลำใหญ่ที่มาส่งเรานะคะจะมีรอบเช้ามาส่งเราตอน 10:30 นะคะแล้วก็มารับเราตอน 6:30 นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากอยู่ทั้งวันนะคะเราอยากจะกลับก่อนทางบริษัทของเรือเขาจะมีเรือลำเล็กๆมารับผู้โดยสารนะคะเราก็สามารถที่จะกลับก่อนได้นะคะหรืออยากจะอยู่ทั้งวันรอกับพร้อมกับเรือลำใหญ่ก็ได้ค่ะซึ่งค่าบริการตั๋วนะคะก็คนละ11ยูโรค่ะตอนนี้อยู่ที่หน้าหาดแล้วนะคะเอ้ยน้ำเย็นมากเลยทะเลสวยน้ำใสมองเห็นข้างหลังเลยสวยมากเลยนะคะจะบอกให้นะว่าใครมาที่นี่นะเก้าอี้ไม่ได้ฟรีนะคะเก้าอี้ที่เรานั่งนะที่เราเช่าอยู่เนี่ยไม่ได้ฟรีนะคะถ้าทั้งวันเขาให้เราจ่าย7ยูโรแต่ถ้าทีนี้เราไม่ได้นั่งทั้งวันเนี่ยเราขอแบบถ้าเป็นชั่วโมงนึงประมาณเท่าไหร่เขาก็เลยลดให้อีกมาที่4ยูโรนะคะหาดมันไม่เป็นหาดทรายนะมันเป็นหินนะคะหินสีสวยมากเลยนะแต่น้ำเย็นน้ำก็ใสมากด้วยนะคะมันก็จะเป็นเวิร์กอ่าวเล็กๆแค่นี้ที่ให้ดูเนี่ยแหละนะแล้วก็ข้างบนเขาถ้าใครอยากจะเดินขึ้นไปบนเขาตรงนี้สามารถจะเดินก็ได้นะคะมีร้านอาหารรายรอบนะสำหรับใครที่อยากจะไปดำน้ำนะคะเขาก็จะมีเรือเราต้องซื้อตั๋วตรงนั้นเป็นเรือลำเล็กเป็นสปีดโบ๊ทนะคะไปอีกเกาะหนึ่งไม่รู้ว่ามันยังไงเนาะเราเพราะว่าไม่มีข้อมูลตรงนี้เลยนะคะก็สามารถที่จะทำได้คือซื้อตั๋วเรือสปีดโบ๊ทไปดำน้ำค่ะแต่ราคาไม่แน่ใจนะคะว่าเท่าไหร่นะคะI'm so sorry.